พยัคฆราชซ่อนเล็บภาค2เล่มที่5ตอนหวังดีหรือร้ายคิดตายหรือไม่ง่ายได้ปานนั้นเสี้ยสินปั้นหน้าเคร่งเครียดแล้วกล่าวว่าหากปล่อยให้ท่านตายในลักษณะนี้ราชสำนักจะรักษาหน้าตาได้อย่างไรวี่วี่ซื่อเรื่องนี้มอบให้ท่านเรื่องนี้มอบให้กับท่านแล้วทุกประการที่หญิงสาวหอนางลมนี้กล่าวออกมาให้ท่านสืบสาวหาข้อเท็จจริงคืนความยุติธรรมให้กับใต้เท้าจือฟูขณะกล่าวเหล่าเพลินนำองครักษ์สองนายโถมออกไปคร่ากุมสีซื่อไว้ฉังจือฟูงงงันวูบจากนั้นก็รีบกล่าวว่านี่กว่ากงแยรักเมตตาผู้น้อยสำนึกขอบคุณยิ่งแต่ว่าหญิงสาวหอนางโรมนางหนึ่งกล่าววาจาเหลวไหลใหญ่ต้องวุ่นวายมากความเพียงขับไล่นางออกไปให้มาซึ่งเป็นคำเรียกของแม่เราในหออบรมสั่งสอนก็พอเสี่ยสินกล่าวอย่างจริงจังว่าใต้เท้าจือฟูคิดผ่อนผันแต่เราก๋อกงไม่เห็นด้วยหญิงสาวหอนางหนึ่งจะไหนกล้าให้ร้ายขุนนางท้องถิ่นแสดงว่าต้องมีคนบงการอยู่หลังฉากรอให้ตรวจสอบยืนยันว่านางพูดปดเราจะให้คนบงการอยู่หลังฉากต้องรับผิดชอบฉังจือฝู่คิดร่ำให้แต่ไร้น้ำตาก๋อกงแย่ท่านนี้หวังดีเกินไปถึงกับแทบต้องการชีวิตผู้คนแล้วมันกล่าวตะกุกตะกักไม่ทราบกล่าวอย่างไรดีแต่ว่าก๋อกงแย่ปกป้องถึงเพียงนี้ช่วยให้มันคลายใจลงต่อให้อุ้ยอุ้ยซื่อสืบทราบอันใดได้ก๋อกงแย่ก็คงสามารถให้การปกป้องแต่ว่าชูเมิงรู้สึกไม่ถูกต้องมันยังหลักแหลมกว่าฉังจือฟู่สูดได้กลิ่นอายผิดปกติอยู่บ้างหากว่าหวังดีเกินไปแสดงว่ามีความคิดเป็นอื่นก๋อกงแย่คิดปกป้องชื่อเสียงของฉังจือฟู่หรือว่าชูเมิงยิ่งครุ่นคิดยิ่งอกสั่นขวัญแขวนคิดกล่าวเตือนสติฉังจือฟู่แต่ยามอยู่ต่อหน้าผู้คนมากมายยังกล่าวกะไรได้อุ้ยซื่อจีฉวยโอกาสกล่าวว่าก๋อกงกล่าวถูกต้องพวกเราเจ้าหน้าที่สำนักตูฉาเอี้ยนสองนายเดินออกมารอรับคำสั่งอุ้ยซื่อจีกล่าวว่าแม่นางสีซื่อเป็นทั้งพยานคนสำคัญทั้งเป็นผู้ต้องหาพวกเจ้ากับองครักษ์ติดตามของก๋อกงแย่คุมตัวนางกลับหอนางลมจัดให้อยู่คนเดียวเฝ้าควบคุมอย่างแข็งขันรอให้เราสืบทราบข้อเท็จจริงแล้วค่อยพิจารณาโทษเจ้าหน้าที่ทั้งสองรับคำปลายตาบอกใบ้ต่อเหล่าเพลินผู้คนสองขบวนคุมตัวสีซื่อไปโดยไม่สนใจเสียงร่ำร้องด่าทอของสีซื่อแต่อย่างไรนี่เป็นความละเอียดรอบคอบของวี่ซื่อจีหากไม่มีโทษถึงประหารหรือความผิดคบชู้สู่ชายจะไม่คุมขังสตรีไว้ในคุกยังมีหากคุมตัวสีซื่ออยู่ในที่ทำการจือฝูนี่เป็นท้องที่ของฉังจือฝูหากว่าดูแลไม่ทั่วถึงจะถูกผู้คนฉกฉวยโอกาสอีกประการทั้งสองฝ่ายยังไม่แตกหักหากว่าคุมตัวอยู่ที่นี้แต่ห้ามมิให้คนของที่ทำการจือฝูเข้าใกล้ก็ไม่ถูกต้องถึงแม้ว่ามันเชื่อคำบอกของหญิงสาวนางนี้ถึง 8-9 ส่วนแต่ก่อนที่จะหาหลักฐานแน่ชัดไม่สะดวกกับการแตกหักกับฉังจือฝู่อย่าว่าแต่ชนชั้นจือฝู่มีอำนาจทำหนังสือกราบทูลฮ่องเต้ที่เบื้องหลังมันยังมีจี้กังหนุนหลังก่อนที่จะหาหลักฐานแน่ชัดกลับถูกผู้คนคว้าหางเปียไว้ก็วุ่นวายมากแล้วสีซื่อถูกคุมตัวไปงานเลี้ยงก็เลิกราแต่เพียงนี้ฉังจือฟูฝืนแย้มยิ้มส่งตัวเสี้ยสินกับขุนนางนครหลวงกลับที่พักเพิ่งกลับออกมาชูเมิงกับข้าบดีหลายคนยังรั้งอยู่ไม่จากไปพากันห้อมล้อมเข้ามาชูเมิงกล่าวอย่างร้อนรุ่มว่าไต้เท้าจือฟู
เรื่องราวน่าประหลาดอยู่บ้างในความเห็นเรากวากงแหย่ท่านนี้ไม่คล้ายช่วยเหลือพวกเรามันนั่งราวกับพยักหน้ายิ้มลักษณะคล้ายกินคนไม่คายกระดูกออกมาเราชมดูจนหวาดหวั่นขวัญผวาฉังจือฝูกล่าวอย่างลังเลว่าเราก็เห็นว่าไม่ใคร่ถูกต้องชูเมิ่งกระทืบเท้าแล้วกล่าวว่าไต่เท้าจือฝูเรียกว่าผู้อยู่ในเหตุการณ์งมงายนั่นไหนเลยไม่ใคร่ถูกต้องหากทว่ามีเจตนาเคลือบแฝงขุนนางนครหลวงเหล่านี้ใกล้ชิดกับฮ่องเต้อย่าได้เห็นพวกมันนิ่งเฉยไว้ไม่แสดงความยินดีเดือดดาลออกมาทางสีหน้าแท้จริงแล้วมีฝีมือโหดเหี้ยมอำมหิตพอลงมือต้องจับให้มั่นคันให้ตายฉังจือฝู่ไม่สบายใจอยู่ก่อนพอฟังยิ่งประวันลนลานชักชวนว่าไปยังห้องหนังสือหาหรือแผนรับมือกันทางด้านเสี่ยสินก็ไม่อยู่นิ่งฉังจือฝู่พอจากไปมันก็ตามตัวเสี่ยหยวนจีกับวี่ซื่อจีมาที่ห้องเสี่ยหยวนจีฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าแผนถ่วงเวลาของกวากงแหย่วิเศษมากตอนนี้ดึกมากแล้วยากจะสืบทราบข้อเท็จจริงมิสู้ตรึงมันไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยสืบเสาะอย่างละเอียดเสี่ยสินยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าท่านคาดคิดเช่นนี้จริงๆหรือเสี่ยหยวนจีเพียงหัวร่อไม่กล่าวกระไรวี่ซื่อจีรีบกล่าวว่ากวากงแหย่ตอนนี้พวกเราสมควรทำอย่างไรเสี่ยสินบอกให้ทั้งสองนั่งลงกล่าวอย่างเยือกเย็นว่าคำกล่าวของสีซือเป็นความจริงเสียเก้าส่วนวี่ซื่อจีกล่าวเป็นการอย่างเชิงว่าแต่ว่าเบื้องหลังฉังจือฟูยังมีไต่เท้าจี้ท่านหนึ่งตอนอยู่ในงานเลี้ยงผู้น้อยย่อมต้องทำตามหน้าที่แต่โดยส่วนตัวคิดถามขวากงคำหนึ่งว่าท่านเห็นว่าเราควรจัดการอย่างไรจัดการในระดับไหนเสี่ยสินเหลือบมองมันแวบหนึ่งแค่นเสียงในใจครุ่นคิดขึ้นท่านเป็นคนของสำนักตูฉาเอี้ยนเป็นคนใกล้ชิดกับเฉินอิงเฉินอิงกับจี้กังต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายท่านคิดเพาะศัตรูให้กับจี้กังนับร้อยนับพันทั้งภาวนาให้ฝ่ายของไทยจือปั่นป่วนวุ่นวายย่อมคิดฉุดลากเราเข้ามามันสูดลมหายใจคำหนึ่งแล้วกล่าวว่าไต่เท้าทั้งสองนับแต่พวกเราเดินทางมาบรรเทาทุกข์ต่างเห็นความเดือดร้อนของราษฎรขอเพียงเป็นคนที่ยังมีมโนธรรมผู้ใดไม่เกิดความเวทนาหากว่าชาวบ้านที่อพยพมาถูกขุนนางท้องถิ่นเช่นฉังจือฝูปฏิเสธทั้งฮุบเสบียงทางการยึดข้าวสารที่คหบดีบริจาคให้เข้ากระเป๋าตัวเองนับเป็นพฤติการที่คนเทพล้วนข้างแขนมีความผิดอย่างมหันต์อุ้ยซื่อจีผงกศีรษะแล้วกล่าวว่าขอกองกล่าวถูกต้องเสี้ยเสียนหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวอีกว่าแต่ถึงแม้ว่าการให้ร้ายขุนนางมีความเป็นไปได้น้อยนิดแต่ก่อนที่จะพิสูจน์ยืนยันยังไม่ตัดทิ้งไปตอนที่พวกเราจะออกจากนครหลวงฝ่าบาทให้โอวาทว่าให้เสี้ยซื่อหลางรับผิดชอบการแจกจ่ายเสบียงวี่ซื่อพดุงความยุติธรรมเรากวากงดูแลภาพรวมให้การสนับสนุนพวกท่านแม่นางสีซื้อกล่าววาจาประดานั้นต่อผู้แทนพระองค์กับขุนนางคหบดีหูโจ200คนหากว่าเพิกเฉยจะกลับไปกราบทูลฝ่าบาทได้อย่างไรอุ้ยซื่อจีเกิดความยินดีรีบกล่าวว่ากวากงเปลืองปราดยิ่งเสี้ยสินกล่าวเสริมอีกว่าอุ้ยซื่อหากว่าฉังจือฟูประพฤติเปิดเผยไม่มีการกระทำอันชั่วร้ายคืนนี้ต้องหลับสนิทไม่มีความเคลื่อนไหวใดหากว่ามันมีเล่ห์ในใจคืนนี้ต้องมีความเคลื่อนไหวอย่างนั้นจะเป็นโอกาสของท่านแล้วหากท่านกุมหลักฐานไว้ในมืออย่าว่าแต่เรากวากงแม้แต่น้องเขยอันประเสริฐของมันยังกล้าปกป้องขุนนางที่เท็จทูลฮ่องเต้ทั้งทำร้ายราษฎรเช่นนี้หรือวี่ซื่อจีงงงันวูบจึงกล่าวเรื่องนี้เสี่ยสินกล่าวอย่างจริงจังว่าวี่ซื่อยังมีความลำบากใจใด
หากว่ากำลังของท่านไม่เพียงพอขอเพียงบอกออกมาทหารองครักษ์ 3,000 ของเรากัวกงยินดียกให้กับท่านอุ้ยซื่อจีไม่สามารถฉุดลากเสี้ยสินเข้ามาในใจไม่ยินยอมพร้อมใจแต่นี่นับเป็นโอกาสอันประเสริฐย่อมไม่ปล่อยปละละเว้นจึงกล่าวคล้อยตามว่าถูกแล้วเราเห็นว่าอยู่ในท้องที่ของฉังจือฟูกำลังในมือไม่เพียงพอขอกัวกงยกทหารองครักษ์ 3,000 นายให้เราสั่งการชั่วคราวเสี่ยสินล้วงป้ายคำสั่งทางทหารออกจากอกเสื้อกล่าวขึ้นว่าเราท่านล้วนทำงานให้กับบ้านเมืองเพื่อตอบแทนพระกรุณาฝ่าบาทยังมีอันใดไม่ได้วีสื่อจีรับป้ายคำสั่งทหารประสานมือกล่าวว่าเรื่องราวรีบร้อนขับขันผู้น้องต้องรีบไปเตรียมการเสี่ยสินยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าไปเถอะเรากัวกงจะรอฟังข่าวดีจากท่านเสี่ยหยวนจียืนอยู่ด้านข้างจับตาดูเสี่ยสินกับอุ้ยซื่อจีเล่นละครกันรอจนอุ้ยซื่อจีถือป้ายคำสั่งทางทหารจากไปค่อยโน้มตัวแล้วกล่าวว่ากัวกงอุ้ยซื่อจีผู้นี้ไว้วางใจได้หรือเสี่ยสินกล่าวว่าท่านวางใจหากเรากัวกงสอดมือเข้าไปมันกลับนิ่งดูดายแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้มันต้องทุ่มเทอย่างสุดกำลังมันเป็นขุนนางอุ้ยซื่อสำนักตูฉาเอี้ยนมีความสามารถในการสืบคดีต้องเตรียมการอย่างรอบคอบกว่าเรากัวกงออกหน้าอีกเสี่ยหยวนจีพอฟังค่อยคลายใจลงจากนั้นถอนใจเบาๆกล่าวว่าเฮ้ยฉังจือฟูก็เล่าเรียนหนังสือซึมซับคำสอนของปราชญ์โบราณกลับกระทำเรื่องผิดมโนธรรมถึงเพียงนี้หรือเสี่ยสินกล่าวด้วยความเยือกเย็นว่าคนผู้หนึ่งหากสูญเสียจิตใจอันดีงามเล่าเรียนหนังสือหรือไม่ได้เล่าเรียนหนังสือหามีส่วนเกี่ยวข้องไม่พี่เว่ยเจ๋อเราตามตัวท่านมาเพราะมีเรื่องคิดมอบหมายต่อท่านเช่นกันเสี่ยหยวนจีได้ยินวันเรียกชื่อรองของตัวเองรีบลุกขึ้นยืนจัดแจงเสื้อผ้าน้อมกายแล้วกล่าวว่ากัวกงโปรดสั่งมาเสี่ยสินกล่าวอย่างจริงจังว่าคืนนี้หากอุ้ยซื่อจีคิดสืบเสาะง่ายดายยิ่งไม่ว่าบัญชีในคลังจือฟู่ผู้อพยพที่นอกเมืองข้าหาบดีที่ยังมีมโนธรรมในเขตหูโจล้วนเป็นบอดแสให้สืบสาวได้หากว่าถังจือฟู่กระทำความผิดจริงวีซื่อจีต้องมีผลรับแน่นอนเมื่อถึงเวลาเรากัวกงอัญเชิญป้ายเจ้าชีวิตออกมาก็ปลิดปลงสังหารมันได้เบื้องบนไม่ละอายต่อเจ้าชีวิตเบื้องล่างได้รับการแซ่ซ้องจากราษฎรแต่นี่ไม่ใช่ความต้องการของเราเสี่ยหยวนจีงงงันวูบแล้วกล่าวเจตนาของกัวกงคือเสี่ยสินกล่าวว่าหากเพียงหวังความสะใจคิดสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองมีประโยชน์ใดต่อชาวเมืองหูโจอีกไม่นานเราก็สะบัดก้นจากไปชาวเมืองหูโจอย่างมากจดจำว่าในนครหลวงมีขุนนางมือสะอาดข้าขุนนางโฉดให้กับพวกมันแต่ระหว่างขุนนางกับราษฎรในเขตหูโจจะคุมแค้นกันและกันชาวบ้านจะอยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างไรพวกเราควรช่วยเหลือพวกมันหาใช่ระบายแค้นแก่พวกมันไม่น้ำหลากไร้น้ำใจพื้นที่เจอตรงกลายเป็นเมืองบาดาลไม่ทราบมีบ้านช่องที่นาของผู้คนมากน้อยเท่าใดจมหายกับน้ำเพียงหนีเอาชีวิตรอดมาได้พวกมันเคยจ่ายภาษีเสบียงทุ่มเทแรงกายเลี้ยงดูราชสำนักตอนนี้กลับถูกทางการปฏิเสธปล่อยให้แตกดับเองพี่เว่ยเจ๋อหากบนร่างถูกแทงใส่มีดหนึ่งยังพอทำเนาหากว่าหัวใจถูกแทงใส่มีดหนึ่งก็ยากจะทุเลาหายดีท่านได้ยินคำกล่าวของแม่นางสีซือหรือไม่เมื่อ11ปีก่อนนางถูกทางการแทงใส่มีดหนึ่งจนบัดนี้ยังคุมแขนต่อขุนนางทั้งแผ่นดินสตรีอ่อนแอนางหนึ่งต่อให้เครียดแค้นกว่านี้
ได้แต่ยอมจำนนต่อโชคชะตาแต่หากว่าราษฎรนับพันนับหมื่นล้วนมีความคิดเช่นนี้แผ่นดินยังสงบสุขได้หรือเสี่ยสินกล่าวย้ำอีกว่าดังนั้นหากอุ้ยซื่อจีหาหลักฐานความผิดได้พวกเราคงต้องอยู่ที่หูโจนานกว่านี้การฆ่าขุนนางโฉดไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญประการสำคัญคือทำอะไรให้กับราษฎรให้ทั้งหมดมีชีวิตที่ดีขึ้นเรียกความเชื่อมั่นที่ราษฎรมีต่อราชสำนักขึ้นมาใหม่ฝ่าบาทรักและห่วงใยลูกหลานของพระองค์ขุนนางในราชสำนักก็ไม่ใช่เป็นเช่นเดียวกับฉังจือฝู่ทั้งสิ้นหากว่าอุ้ยซื่อจีค้นหาหลักฐานความผิดของฉังจือฝู่ได้ก็ไม่ต้องรีบฆ่าทิ้งพวกเราจะระดมคหบดีและชาวบ้านหูโจเปิดโปงพฤติกรรมชั่วของมันให้เหล่าคหบดีทราบว่าขุนนางราชสำนักไม่ได้ปกป้องกันเองให้ชาวบ้านทราบว่าในเหล่าขุนนางยังมีคนยึดถือคุณธรรมอยู่พวกเราจะตามตัวผู้อพยพตามที่ต่างๆกลับมาจัดหาที่อยู่อาศัยให้จากนั้นระดมคหบดีหูโจติดตามทางการสู่ชนบทรุดไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเช่นนี้พวกเราก็สามารถรวมใจของชาวเมืองหูโจขึ้นมาใหม่เสี่ยหยวนจีบังเกิดความเคารพยกย่องกล่าวจากใจจริงว่าขอกงจึงเป็นวินยูชนที่น่าแซ่ซองรักและห่วงใยราษฎรอย่างแท้จริงเสี่ยสินสั่นศีรษะแล้วกล่าวด้วยความสะท้อนใจว่าคำชมเช่นนี้ละอายไม่กล้ารับพวกเราเมื่อเป็นขุนนางอย่างนั้นกรรมที่ขุนนางใจดำกระทำต่อราษฎรสมควรให้พวกมันชดเชยแก้ไขในห้องหนังสือฉังจือฝู่เดินพล่านไปมาดุดมดบนกระทะพ่อบ้านรองไม่รู้สถานการณ์ยังเข้ามาขออนุญาตว่าเราแย่นายผู้เฒ่าหญิงรับใช้ที่จัดเตรียมให้ปรนนิบัติก๋อกงแย่กับใต้เท้าทั้งหลายให้จัดทรงไปหรือไม่ฉังจือฝู่ตวัดเท้าขึ้นจนรองเท้าเสวียจืดลอยเวิดไปสร้างความแตกตื่นแก่พ่อบ้านรองจนตะเลิดหลบหนีฉังจือฝู่เปลือยเท้าข้างหนึ่งกระแทกนั่งลงบนเก้าอี้พอทบทวนหัวนึกต้องทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าหากตอนแรกเราทำตามข้อเสนอของโหลซื้อแยไหนเลยมีวันนี้ต่อให้มีคนไม่กลัวตายฟ้องร้องเราแม้แต่ก๋อโกงก็ไม่อาจทำอย่างไรเราได้แต่ตอนนี้ชูเมืองกล่าวอย่างร้อนรุ่มว่าจือฟูเราแย่อย่าได้นึกเสียใจแล้วตอนนี้ควรนึกหาวิธีแก้ไขจึงจะถูกต้องฉังจือฟูกัดเล็บตัวเองกล่าวว่าทำอย่างไรดีทำอย่างไรดีชูเมืองขบคิดแล้วกัดฟันกล่าวว่าท่านทั้งหลายพวกเราล้วนพึ่งพาไต้เท้าจือฟูจนร่ำรวยมหาศาลหากช่วยไต้เท้าจือฟูเท่ากับช่วยพวกเราเองในความเห็นเราให้อุดรูรั่วของคลังเสบียงก่อนพวกเราส่งเสบียงไปที่คลังของทหารทางการยามราตรีถึงอย่างไรให้อุดรูโวของเสบียง 60,000 ต้านสักครั้งหนึ่งที่เหลืออ้างว่าใช้ช่วยบรรเทาทุกข์แล้วต่อให้มันคิดตรวจสอบก็ต้องเสียเวลาอยู่บ้างหลังจากนั้นระดมลี่จางหมู่บ้านต่างๆให้สะกดชาวบ้านทั้งหลายไว้ชาวบ้านโฉดเขาไม่รู้ความพอกล่าวข่มขู่ยากที่จะมีคนกล้าออกมาเป็นพยานถึงอย่างไรก๋อโกงต้องจากไปพวกเรายังต้องมีชีวิตอยู่ที่นี้ผู้ใดกล้ากำเริบเสบสารไปฉังจือฝู่กระโดดปลาดขึ้นร้องว่าใช่แล้วขอหยิบยืมเสบียงพวกท่านมาต้านทานไว้ก่อนหลังจากนั้นค่อยชดใช้ให้รอถึงชิวเทียนปีนี้ขอเป็นชิวเทียนปีหน้าเถอะเราจะเรียกเก็บภาษีเสบียงเพิ่มขึ้นชดเชยให้กับพวกท่านข้าหาบดีหลายคนฟังว่าให้ตนเองนำเสบียงออกมาถึงแม้ว่าหลังจากนั้นจะคืนให้ยังมีสีหน้าลำบากใจชูเมิงจึงกล่าวท่านทั้งหลายเหลือแมกไม้ไว้ไม่กลัวไร้ฟืนไฟ
หากใต้เท้าฉังถูกกวาดลงจากเวทีใต้รังย่อยยับยังมีไข่สมบูรณ์หรือเหล่าคหบดีกล่าวอย่างลังเลว่าเช่นนั้นไม่เผยพิรุธหรือชูเมืองกล่าวว่านี่ได้แต่คอยอุดแก้ไขถึงอย่างไรนี่ก็เป็นท้องที่ของพวกเราอีกประการราษฎรไม่ต่อกรกับขุนนางยังมีผู้ใดขวัญกล้าบังอาจเช่นนางแพทย์สยาศรีซื่อทางด้านหอนางลมให้เป่ามู่จัดการนางทั้งขอให้ไต่เท้าจี้ที่นครหลวงช่วยวิ่งเต้นให้สมควรข้ามคันดินนี้ไปได้ฉังจือฝู่พงกศีรษะติดต่อกันกล่าวว่ากล่าวถูกต้องเราข้าหาบดีสบตากันได้แต่ฝืนใจรับปากรีบรุดไปดำเนินการThank you.